รวยเละขายลิขสิทธิ์บอลเหรียญ 50,000 ล้านถ่ายทอดสดเทียบชั้นฟุตบอลไทยลงทุนระดับ VAR ต้องเข้าถึงทันทีแบบนี้มันละสิในขณะที่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองจับมือลิเวอร์พูลสุดเจ๋งล่าสุดได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากสโมสรลิเวอร์พูลโดยตรงขณะที่เนวินชิดชอบท่านประธานสโมสรบุรีรัมย์ลั่นศรัทธาทีมชาติไทยต้องถาวรมองเห็นแสงสว่างช้างศึกไปได้กันถ้าหากทุกฝ่ายช่วยกันทั้งหมดนี้ติดตามด้วยในแตงโมโลกเปียพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมโลกเปียพงษ์ยิงวันนี้นะครับมาดูกันเลยนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้นี่โอ้โหมีการพัฒนาในวงการฟุตบอลเอเชียหรือว่าอาเซียนกันแบบต่อเนื่องนะคือเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นข้อดีนะครับพอมันมีชาติใดชาติหนึ่งแหลมขึ้นไปเนี่ยอย่างอินโดเนี่ยเข้าไปในฟุตบอลโลกนะฮะรอบคัดเลือกรอบถัดไปเนี่ยซึ่งเป็นชาติเดียวนะในอาเซียนตอนนี้เนี่ยหลายๆชาติก็พยายามที่จะเร่งเครื่องอย่างบ้านเราเนี่ยก็มีการแข่งขันคิงส์ครับซึ่งกระแสก็โอเคเลยถือว่าดีมากนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงกันตรงนั้นและเวียดนามก็ไม่ยอมเหมือนกันคือตอนนี้เนี่ยในอาเซียนมันปลุกกระแสนะครับยอมไม่ได้นะฮะจะมาเหนือกว่าไม่ได้นะครับเนี่ยต้องบอกเลยนะครับพอเวลาฟุตบอลมันพัฒนามันพัฒนาเป็นทั้งองคาพยพซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าทุกชาติไม่มีใครยอมใครจริงๆล่าสุดนะครับทางเวียดนามประกาศนะครับว่าขายลิขสิทธิ์ได้โอ้โหวิอู้ฟู่เลยครับนี่โชว์เลยนะฮะตอนแรกผมเห็นข่าวนี้เนี่ยผมก็แอบตกใจนะเฮ้ยขายได้ 50,000 ล้านเลยเหรอ50,000 ล้านถึงแม้ว่าจะเป็น 50,000 ล้านดองมันน่าจะเยอะนะมันน่าจะลงมาเหลือสักหลายร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อปีด้วยนะไม่ใช่ต่อแบบ3ปีนะครับอันนี้คือต่อปีเขาก็มีการประกาศออกมาเลยจาก VFF นะครับถึงการแบ่งผลกำไรนะฮะจากการขายสิทธิประโยชน์นะครับในการถ่ายทอดสดโทรทัศน์ของ V-League และการแข่งขันฟุตบอลอาชีพของเวียดนามนะครับการประชุมนี้ครับเขาบอกว่าจัดกันขึ้นเนี่ยที่ฮานอยเลยนะมีบุคคลสำคัญในวงการฟุตบอลเวียดนามเนี่ยเข้ามาเยอะนะฮะโอ้โหเขาบอกว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะยกระดับฟุตบอลอาชีพนะแล้วก็มีการสนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับจากค่าลิขสิทธิ์โทรทัศน์เนี่ยนะครับโอ้โหพุ่งสูงเลยนะครับถึง 50,000 ล้านดองก็เลยไปดูว่าไอ้ 50,000 ล้านดองเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าประมาณ2ล้านกว่าเหรียญสหรัฐนะครับต่อฤดูกาลซึ่งพอดูแล้วเนี่ยเฮ้ยมันก็เฉียดเฉียด70 80ล้านอยู่นะอยู่ที่ว่าค่าเงินช่วงนั้นมันเท่าไหร่นะครับถ้าคูณ 3-5 เข้าไปนี่มันก็น่าจะ70แต่ว่าบางช่วงมันอาจจะพีคเพิ่มขึ้นมากกว่านั้นหรือเปล่ายังไม่รวมแบบเศษๆนะว่าให้เต็มๆเนี่ยเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าจะไปยกระดับนะครับในการพัฒนาฟุตบอลลีกประเทศเวียดนามซึ่งอย่างแรกเลยที่พวกเขาเองก็รู้ว่าจะพัฒนาอะไรในฟุตบอลบ้านเขานั่นคือสนามนะฮะสนามมันไม่โอเคนะฮะสนามมันแย่เอาไปปรับปรุงสนามก่อนเวียดนามบอกนะครับในการแข่งขันแล้วก็จะลงทุนในด้านของ VAR นะครับจะเอามาเทียบเท่าในระดับของฟุตบอลไทยลีกเขามองว่าไทยลีกเนี่ยเห็นป่ะชาติอาเซียนก็มองแล้วว่าไทยลีกเนี่ยมีความเป็นชั้นนำนะครับในวงการฟุตบอลอาเซียนก็เลยบอกว่าเอาแบบไทยลีกเนี่ย VAR ต้องมาจะได้ไม่ต้องเตะกันเลอะเทอะมันต้องมีความโปร่งใสนะครับยกระดับเป็นมืออาชีพหน่อยนะครับนะครับแล้วก็จะพัฒนาไปในทุกๆคู่นะตอนแรกอาจจะไม่ทุกคู่นะครับในการใช้ VR แต่สุดท้ายแล้วนี่คือความพยายามในการยกระดับนั่นเองนะครับเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าพอได้เงินสนับสนุนมาแบบนี้เนี่ยจะสู้กับมาตรฐานลีกไทยได้ไหมนะครับขณะเดียวกันครับพอพูดถึงไทยเนี่ยนะฮะท่านประธานสโมสรเนวินชิดชอบครับชี้เลยนะเขาได้ติดตามทีมชาติไทยเขาก็บอกเลยนะครับว่าแฟนฟุตบอลไทยหรือว่าคนที่รักบอลไทยทีมชาติไทยของเราเราจะต้องศรัทธาบอลไทยให้มันถาวรเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ทุกคนร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันมันเห็นแสงสว่างนะครับคุณเนวินว่าอย่างนี้นะครับศรัทธาเนี่ยนำไปสู่ชัยชนะของทีมชาติไทยอย่างแท้จริงเลยที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับผมก็มีความรู้สึกแบบนั้นนะว่าเวลาที่ทุกคนเนี่ยสามัคคีกันนะครับทุกฝ่ายช่วยกันแสดงพลังนักบอลมันมีกำลังใจนะมันอยู่ๆมันอยากเล่นขึ้นมามันโอ้โหแสดงแสงยานุภาพอยากเตะอยากเล่นอยากยิงนะครับไอ้ตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นแรงขับเคลื่อนชั้นดีเลยให้กับนักกีฬาแล้วก็วงการฟุตบอลไทยนะครับซึ่งล่าสุดเลยเนี่ยคุณเนวินบอกว่าต้องทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างลงตัวจะสามารถสร้างศรัทธาที่มันถาวรได้ศรัทธาถาวรเป็นยังไงศรัทธาถาวรมันดีแบบไหนผมบอกได้เลยครับว่าถ้าเรามีตรงนี้เนี่ยทุกการแข่งขันในของทีมชาติไทยแฟนบอลเต็ม
โอ้โหใครก็อยากติดทีมชาติเอางี้เอาแค่ทีมชาตินะคือถ้าทีมชาติเล่นกันเต็มที่แฟนบอลเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างแบบไปในทิศทางที่ดีอยากดูทีมชาติคนเล่นมีหรือจะไม่อยากติดทีมชาติชีวิตก็ดีนะครับค่าตัวก็ขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างพัฒนาไปนี่แค่เริ่มจากทีมชาตินะแล้วมันก็จะมาสู่ระดับสโมสรได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเวลาคุณติดทีมชาติคุณมีชื่อเสียงคุณได้เงินทองคุณได้ทำเพื่อชาติคุณได้ลงสนามคุณต่อยอดทุกสิ่งทุกอย่างมันดีหมดเลยนั่นเองนะครับผมก็มองว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นปรากฏการณ์ที่ถาวรได้นะครับประธานสโมสรบุรีรัมย์ยังพูดต่อนะครับบอกว่าศรัทธานำไปสู่ชัยชนะต้องร่วมใจกันต่อยอดปรากฏการณ์ศรัทธาให้นานที่สุดคืออย่างนี้ครับคือถ้าบอกว่านานที่สุดอาจจะไม่พอเอาให้มันถาวร นะครับคือคุณเนวินบอกว่าถ้าทุกองค์กรนะครับผู้บริหารสมาคมนะครับผู้เล่นเจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนแฟนบอลประกอบกันลงตัวเมื่อไหร่บอลไทยก็จะสามารถสร้างศรัทธาได้เมื่อ นั้นนะครับดีใจกับนักฟุตบอลทีมชาติไทยทุกคนนักบอลไทยทุกคนที่ได้แชมป์นะครับแล้วก็โอ้โหคนติดตามเยอะถล่มทลายจริงๆนะครับแล้วก็กำลังใจของแฟนฟุตบอลชาวไทยคือพลังของทีมชาติไทยเมื่อลงสนามเผชิญหน้าคู่แข่งแชมป์ก็คงจะไม่ไกลเกินเอื้อมว่าอย่างนั้นเถอะนะครับพลังของผู้เล่นทุกคนใส่กันแบบเต็มที่ไม่มีหมดและได้ผลการแข่งขันตามเป้าซึ่งนี่คือนะครับโอ้โหปรากฏการณ์อย่างแท้จริงถึงแม้ว่ามันจะเป็นระยะสั้นแต่ก็น่าดีใจและต้องร่วมใจกันสร้างสรรค์ต่อยอดปรากฏการณ์ศรัทธานี้ให้ยาวนานที่สุดถ้ารักษาศรัทธานี้ให้ถาวรได้เนี่ยนี่คือผลดีอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับคุณเนวินก็ว่าอย่างนี้อ่ะถ้าใครคิดเห็นยังไงตรงนี้ผมว่าน่าจะช่วยกันคอมเมนต์นะต่อยอดสร้างศรัทธาไทยให้มันถาวร นะครับแบบมันไม่ใช่ว่าแข่งทีนึงต้องมาปลุกกระแสทีนึงแบบเนี้ยผมก็รู้สึกว่าโอ้มันไม่จีรังยั่งยืนแต่ผมคิดว่าถ้าหากว่าเราทำให้ในการแข่งขันทีมชาติมันสำคัญทุกๆครั้งได้เนี่ยนะโอ้โหบอลไทยมันจะพัฒนาแบบติดจรวดครับบอกได้เลยว่าติดจรวดนะฮะอ่ะอีกเรื่องที่น่ายินดีเลยนะครับนั่นคือลิเวอร์พูล FC นะครับล่าสุดครับมีการประกาศอย่างเป็นทางการโหวันนี้ผมก็ได้ข่าวมาตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะมีแต่ข่าวดีนะของไทยช่วงนี้นะครับพี่ซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองครับอดีตหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยและนักฟุตบอลทีมชาติไทยในระดับตำนานเนี่ยเขาไปคุยกับลิเวอร์พูลไปฝังตัวอยู่ที่นู่นอังกฤษเนี่ยนานมากนะฮะไม่รู้ไปจับพัดจับผูยังไงล่าสุดได้ตำแหน่งฟุตบอลนะครับ Academy Director ของลิเวอร์พูลใน International Academy Thailand นั่นเองนะครับโอ้โหนี่ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยได้ทำงานกับทีมที่ตัวเองชอบได้ทำงานนะครับในประเทศไทยนะครับและที่สำคัญได้ตำแหน่งไดเรคเตอร์อะคาเดมี่นะครับโอ้โหตรงนี้เจ๋งจริงๆเลยนะครับซึ่งพี่ซิโก้เนี่ยก็ต้องรับผิดชอบในการคัดเลือกโค้ชไงนะครับแล้วก็มากำกับดูแลโค้ชให้การฝึกสอนเป็นไปตามแนวทางของ The Liverpool Way นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีเฮดโค้ชของเขามานะลิเวอร์พูลเขาส่งเฮดโค้ชของเขามาดูฝึกสอนเด็กไทยประจำที่ไทยและก็ร่วมมือกับผู้สอนชาวไทยนะครับซึ่งแน่นอนล่ะครับมันยกระดับในทุกมิตินะฮะพี่โก้ก็ยังเน้นย้ำนะครับว่าการที่เข้ามาในครั้งนี้เนี่ยก็จะเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนเยาวชนไทยให้พัฒนาไปทุกๆด้านนะครับสร้างความมั่นใจนะครับแล้วก็สร้างความท้าทายซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเดอะลิเวอร์พูลเวย์การฝึกสอนเนี่ยไม่เพียงแต่จะช่วยให้เยาวชนเนี่ยเก่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นนะครับแต่ก็ยังเสริมสร้างความสามารถทางจิตใจให้กับผู้เล่นด้วยนะครับก็เซ็นสัญญาถือว่าเป็นการเปิดศักราชใหม่กับ Liverpool FC International Academy Thailand นะฮะเดี๋ยวดูว่าทิศทางสุดท้ายแล้วจะเป็นแบบไหนอย่างไรอ่ะนี่คือข่าวทั้งหมดทั้งมวลที่นำมาฝากกันนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงศ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม 68 สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด